ยินดีด้วยนะคะกับลิซ่าที่คว้าใจคนเกาหลีค่ะของแชมป์ขึ้นอันดับที่1 นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เกิดในเกาหลีก็ตามค่ะเรียกได้ว่านะคะแม้ว่าจะไม่ได้เกิดในเกาหลีค่ะแต่ก็ดังที่สุดที่คนเกาหลีเขารู้จักในตอนนี้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มาจากการรายงานของเคบิซูมค่ะแล้วก็มีโรเซ่นะคะอยู่ใน1ใน20ไอดอลคนดังนั้นด้วยนะคะคือโรเซ่เนี่ยเธอเป็นคนเกาหลีก็จริงค่ะแต่ว่าเธอไม่ได้เกิดในเกาหลีนะคะเธอเกิดที่นิวซีแลนด์ค่ะก็เลยติดอยู่ในโผนี้ด้วยนะคะแต่จะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันค่ะก็จากการรายงานนะคะการจัดอันดับ20ไอดอลคนดังในวงการ K-POP ค่ะที่ไม่ได้เกิดในเกาหลีนะคะแต่คนเกาหลีเขารู้จักกันมากที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าใน20อันดับนี้นะคะเท่าที่ดูค่ะรู้สึกว่าวง NCT เนี่ยจะติดเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะมีอยู่ราวๆประมาณ6ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือนะคะอันดับที่20ค่ะเชิลเลอร์ NCT นะคะอันดับที่16ค่ะเป็นของวินวิน NCT ค่ะอันดับที่15นะคะเป็นของยูตะ NCT ค่ะส่วนอันดับที่13นะคะเป็นของเต็น NCT ค่ะซึ่งก็เป็นชาวไทยด้วยนะแล้วก็อันดับที่12ค่ะเป็นของมาร์ค NCT ค่ะแล้วก็อันดับที่10ค่ะเป็นของลูคัส NCT ค่ะโอ้ NCT ค่ะเข้ามาถึง6คนเลยทีเดียวนะคะส่วนของวง Stay Kids นะคะมีเข้ามา2ท่านค่ะก็คือบังชานะคะอยู่ในอันดับที่18ค่ะแล้วก็ฟิลิกนะคะอยู่ในอันดับที่7ค่ะส่วน GOT7 นะคะเข้ามา3ค่ะนั่นก็คือมาร์ค GOT7 นะคะอยู่ในอันดับที่4ค่ะแล้วก็แบมแบม GOT7 นะคะอยู่ในอันดับที่3ค่ะส่วนแจ็คสัน GOT7 นะคะอยู่ในอันดับที่2ค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายค่ะส่วนผู้หญิงนะคะจะมีวงทวายค่ะมา3ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือทาสตานะค่ะอยู่ในอันดับที่9นะคะแล้วก็มินะนะคะก็อยู่ในอันดับที่6ค่ะแล้วก็จือวีทวายนะคะอยู่ในอันดับที่5ค่ะส่วนทางด้านนะคะซาโรเซ่ของเราค่ะอยู่ในอันดับที่11นะคะส่วนอันดับที่1ค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือ1ใน20ไอดอลคนดังในวงการ K-POP ค่ะที่ไม่ได้เกิดในเกาหลีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสาธารณชนชาวเกาหลีนะคะรู้จักมากที่สุดในเวลานี้กันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นการจัดอันดับนะคะของทาง KBizoom นะคะแอดก็เลยเอามาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะดังแล้วก็ปังมากๆเลยนะคะทั้งลิซ่าแล้วก็โรเซ่ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า